สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่เครซี่สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่เครซี่ก็มีข่าวของนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับเอเชียอีกคนนึงนะคะมาฝากกันนั่นก็คืออาพิเรียมแมงกะแนงนั่นเองนะคะซึ่งเธอเนี่ยเป็นนักกีฬาสาวทีมชาติอินโดนีเซียค่ะแต่ที่ทุกคนทราบดีกันอยู่แล้วนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นสาวที่มีความแมนมากๆเลยนะคะซึ่งแท้จริงแล้วนั้นเนี่ยเธอก็เป็น LGBT นั่นเองล่ะค่ะและแมงกะแนงนะคะเธอก็ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศให้เป็นผู้ชายโดยสมบูรณ์แล้วด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยเธอก็ได้อำลาทีมชาติอินโดนีเซียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่เธอรับใช้ทีมชาติเนี่ยเธอก็ได้มาเล่นให้กับสโมสรสุพรีมชลบุรีอีเทคของไทยเราด้วยนะคะและในปีนั้นเนี่ยเธอก็ช่วยทำให้ทีมชลบุรีอีเทคนะคะคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จค่ะและหลังจากที่เธอเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองเป็นผู้ชายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเธอก็ได้อำลาทีมชาติในวัยแค่เพียง30ปีเท่านั้นเองค่ะและตอนนี้นะคะเธอก็ได้มีความรักค่ะและก็จูงมือแฟนสาวของเธอนะคะเข้าสู่พิธีงานวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทางรายการวอลเล่เครซี่ก็เลยนำภาพนะคะน่ารักน่ารักของเธอกับแฟนสาวมาฝากกันนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซียคนนี้ด้วยนะคะเธอเนี่ยเป็นตัวความหวังของอินโดนีเซียเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยในสมัยที่เธอยังเล่นทีมชาติอยู่เนี่ยเธอก็เป็นตัวทำแต้มหลักให้กับทีมอินโดนีเซียด้วยนะคะและชื่อเสียงของเธอเนี่ยก็โด่งดังไปทั่วทั้งอาเซียนแล้วก็เอเชียเลยค่ะพอเปลี่ยนแปลงร่างกายแบบนี้แล้วดูหล่อมากๆเลยนะคะเนี่ยอิจฉาแฟนสาวเธอแล้วสิยังไงทางรายการวอลเล่เครซี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิสนัน Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายงานต่างๆเกี่ยวกับวอลเลย์บอลระดับโลกและระดับประเทศได้ใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ